สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทองคำล่าสุดวันนี้เสาร์ที่23มกราคม2564เปิดตลาดเช้าปรับลงอีกราคาทองวันนี้เสาร์ที่23มกราคม2564ประกาศราคาครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:19 นปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวตอนเปิดตลาดของวันศุกร์ที่ราคาปรับลดลง50บาทโดยสัปดาห์นี้ทองคำในประเทศปรับขึ้นรวม350บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,250 บาทขายออกบาทละ 26,350 บาทในส่วนของราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,772 บาทขายออกบาทละ 26,850 บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ